ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้15พี่น้องนะครับไปเบิ่งเกี่ยวกับของสะสมนะครับถ้วยรางวัลตั้งแต่สมัยคุณพ่อคำผุนนะครับเฮ็ดหมอลำใหม่ๆนะครับพี่น้องครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยพุ่นล่ะครับผมเมื่อนี้เฮาสิไปเบิ่งว่ามันมีอีหยังแน่นะครับผมก็เพิ่งจะค้นพบนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องแล้วก็ของสะสมของเราบ่ว่าจะเป็นสมุดก่อนล่ําบ่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัลสําคัญคําว่าถ้วยทองเด้อพี่น้องบางคนอาจจะบ่รู้จักนะครับอันนี้ก็สิเป็นเฮาดัดแปลงเด้อครับพี่น้องอันนี้สิเป็นในศาลานะครับศาลานั่งพักผ่อนแต่ว่าอยู่ใต้ศาลานี่มันสิเป็นบ่บําบัดน้ําเสียเด้อครับพี่น้องต้องยังเบิ่งครับนะครับตรงที่เฮายืนอยู่นะครับตรงที่เฮายืนอยู่นะครับไอตรงนี้นะครับตรงที่เฮายืนอยู่นี่ข้างล่างนี่สิเป็นบ่อบําบัดน้ําเสียเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็เลยคิดว่าเอ้าน่าจะเอาบ่อบําบัดน้ําเสียเนี่ยมาเฮ็ดเป็นสวนหย่อมนะครับมันก็เลยมาในรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายครับพี่น้องครับว่างๆมาเที่ยวครับพี่น้องครับลองมาเบิ่งกันครับว่าบ้านนอกขอกหน้านะครับบ้านหมอลำคำผุนละเม็ดเป็นยังไงนะครับมาได้เลยครับยินดีต้อนรับสุขสุคนครับพี่น้องครับก็อีกตรงนึงนะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับอันนี้ลูกสาวซื้อให้นะครับนะครับเป็นห้องวันต่อไปครับน้องดีมซื้อให้วันเกิดคุณพ่อไว้สั่นว่าครับมุ่มนั่งจิบกาแฟครับพี่น้องเมื่อนี้จะเปิดบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งครับเปิดได้บ้านเลยได้ครับเมื่อนี้จะเปิดได้บ้านเลยครับอันนี้ก็เป็นสวนด้านหน้านะครับสวนด้านหน้าเฮาปลูกเองนะครับพี่น้องปลูกเองลงมือเองแต่ว่าอันนี้มันน่าสิได้ประมาณ5ปีแล้วล่ะครับต้นแค่มื้อนี้ครับยามมื้อเช้านี่สามารถเก็บดอกแค่ไปกินได้นะครับพี่น้องดอกแค่นะครับอันนี้ก็เก็บกินตอนเช้ามื้อนึงสิได้ประมาณ20ถึง30ดอกนะครับสําหรับดอกแค่ต้นแค่นะครับเดี๋ยวเฮาขึ้นไปทางบ้านกันครับแล้วก็อีกต้นนึงครับพี่น้องที่ผมแบบมักหลายนะครับมุ่มที่มักนะครับมุ่มที่มักมุ้งนี่จะมักเป็นพิเศษเลยครับมุ้งที่ผมมักเป็นพิเศษอันที่นี่ต้นอันนี้ครับซื้อประมาณ6ปีแล้วครับตรงนี้ครับต้นนี้ตะกี้ที่ต้นน้อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นต้นใหญ่แล้วอันนี้ต้นเข้มสวยงามมากนะครับสวยงามมีลิตะกี้มันต้นน้อยๆนะครับพี่น้องเพราะอันนี้มันใหญ่นะครับมันก็เลยดันขึ้นมาเลยครับมุ้งมักหลายเลยครับผมมาตรงนี้มื้อนี้สิพาพี่น้องเบิ่งได้บ้านเลยนะครับสิพาพี่น้องเบิ่งได้บ้านเลยอันนี้ก็สิเป็นทางนึงนะครับทางนึงที่กันนะครับส่วนพวกนี้เป็นพวกไม้ประดับนะครับไม้ประดับพวกไผ่เหลืองนะครับตั้งแต่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ครับมาเบิ่งเขาจะขายได้น้ำเขาครับผมพี่น้องก็เบิ่งนะครับผมเบิ่งครับคนนี้กล้วยด่างครับผมอันนี้เขาก็ด่างขึ้นกันนะครับบงว่าสิขายได้บ่ครับผู้ใดสนใจบอกได้เลยนะครับด่างอีหลีนะครับพี่น้องอันนี้ก็ด่างอีหลีครับปิ้วด่างเลยครับของแท้ด่างครับผมนี่หลังบ้านนะครับนี่ข้างบ้านอันนี้ก็ด่างนะครับแดดนะครับมันก็เลยด่างนะครับตัวพนักถ้าอันนี้เป็นหมากแล้วนะครับรับรองเลยครับที่ถือหวยนะครับปล่อยเชื่ออย่าลบหลู่ครับพี่น้องมันเป็นหมากนะครับถ้ามันอยู่ในบ้านมีคนมาหวายได้ครับผมไปที่นี่ครับนี่คือการเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านให้เบิ่งได้เลยครับอันนี้ครับบ้านสวัสดีครับ
คำผลร่วมมิตรครับพี่น้องครับธรรมะในบ้านล่ะครับผมคุณนะครับคุณแม่จามารีครับตอนนี้เรากำลังติ๊กต็อกอยู่แล้วครับผมฟาดฟาดฟาดอันนี้ก็จะเป็นมองของรับแขกนะครับเลยบ้านอย่าเพิ่งได้ครับเมื่อนี้ครับอันนี้จะเป็นของรับแขกของนั่งเล่นมาต่อไปครับของนั่งเล่นนะครับอันนี้จะเป็นชั้นบ้านครับชั้นบ้านนะครับอัดลาดคุณนะครับคอยเบิ้งทั้งปุ่นนะครับก็จะไปสำนักงานอยู่ทั้งปุ่นนะครับสำนักงานก็อยู่ทั้งปุ่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกบอกนึงครับอันนี้เปิดบ้านแล้วนะครับบ่ค่อยเปิดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส้นโต๊ะกินข้าวครับพี่น้องตอนเช้ากินอยู่นี่ตอนนี้มีอยู่4คนนะครับตอนนี้มีอยู่4คนอาหารคนครับตอนนี้หาคนหาคนนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมทำงานนะครับมุมทำงานของผมนะครับมุมทำงานส่วนขันเครื่องขันเครื่องก็จะเป็นของพระนะครับที่เป็นของพระนะครับจะเป็นของพระส่วนของนี่ของนึงครับอันนี้ก็จะเป็นของนอนนะครับเป็นของนอนผมนะครับเป็นของนอนผมแล้วก็ของนี่ปกติสิเป็นของลูกสาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นดัดแปลงไปแล้วครับกลายมาเป็นห้องไลฟ์สดนะครับขายกระเป๋าครับของลูกสาวครับของน้องดีมครับผู้ใดสนใจบอกได้ครับน้องดีมครับหมอลำช็อปนะครับแต่ว่าสิภาพพี่น้องเบื้องมือนี้ก็คือของรักของหวงนะครับของที่ที่พ่อคำพุนเราได้สะสมนะครับเราได้สะสมมานะครับชิ้นแรกสิภาพพี่น้องเบื้องอันนี้นะครับนะครับคุณพ่อคำพุนนะครับคุณพ่อคำพุนคุณพ่อคำพุนนะครับนับแรกครับผมให้เบิ่งเลยครับพี่น้องถ้วยทองครับพี่น้องถ้วยทองนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นตานะครับถ้วยทองนะครับพี่น้องถ้วยทองเลยครับอันนี้เพิ่นเขียนว่าสสทนะครับกล่องซูมนะครับสสทจังหวัดอุดรธานีชนะเลิศ2515ครับพี่น้อง2515นะครับอยู่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีเฮานะครับ2515ครับพี่น้องอันนี้อันนึงครับอันนี้ถ้วยทองครับพี่น้องถ้วยทองอีหลีนะครับถ้วยทองอีหลีนะครับอันนี้อันนี้บ่ได้ระบุครับอันนี้บ่ได้ระบุมาเบิ่งอันนี้ครับของเก่ามีคุณค่ามากครับพี่น้องรางวัลชนะเลิศแข่งขันนะครับ 2,514 ครับพี่น้อง 2,514 นะครับเกิดไปนอกพลังคนนะครับเกิดไปนอกพลังคนเอาอีกอันนึงครับอันนี้คือถ้วยทองเหมือนกันครับนี่แหละครับยามมองตาถ้วยทองเพิ่นเก่ามาจากอันนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้บ่ได้เขียนครับอันนี้บ่ได้เขียนนะครับอันนี้บ่ได้เขียนส่วนอันนี้ครับอันนี้กับค่อนข้างที่จะไม่จักหน่อยนะครับแต่ว่ารางวัลชนะเลิศยอดหมอลำอีสานครั้งที่1นะครับเด้ออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอันนี้นะที่เป็นผมอายุประมาณ11-12ปีแล้วล่ะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับถึงมันบ่มีล่ะครับมันหักนะครับนี่คือของรักของของของคุณพ่อนะครับที่อีพ่อรักษาสมมานะครับนี่อีก1อย่างครับพี่น้อง1อย่างนะครับที่เก็บสะสมนะครับโอ้พี่น้องครับอันนี้คือก่อนล่ำนะครับพี่น้องอันนี้คือก่อนล่ำเก่าบ่เก่าที่ต้องเบิ่งอันนี้นะครับ
อันนี้ผมเก็บไว้นะครับอันนี้เพิ่นเขียนว่าเรื่องเตมีใบอันนี้เป็นโตหนังสือของคุณพ่อคำผุนนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นกอดล่ำนะครับอันนี้เป็นโตหนังสือของคุณพ่อคำผุนนะครับนี่ครับเรื่องหมอล่ำตะกี้เพิ่นได้เขียนใส่สมุดนะครับเพิ่นได้เขียนใส่สมุดนะครับอันนี้น่าสิบ่แม่นของคุณพ่อเขียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสือคุณพ่อนี่สิเป็นออกตัวใหญ่จักหน่อยนะครับนี่ครับเป็นตัวหนังสือของคุณพ่อคำผุนอันนี้สิมีคนเขียนมาแล้วนะครับแต่ว่าพอเพิ่นเขียนมาแล้วปุ๊บพอคำผุนเรามาเติมนะครับพอคำผุนเรามาเติมนะครับอันนี้คือตัวหนังสือของคุณพ่อคำผุนผานคำนะครับอันนี้คือต้องใส่คำว่าหลายปีแล้วนะครับพี่น้องหลายปีแล้วครับอันนี้เป็นกอดล่ำนะครับนะครับคุณเบียร์ครับโอ้มันยกให้พี่น้องได้เบิ่งเลยครับเบียร์ครับผู้ใดอยากศึกษาลองมาเบิ่งกันเลยครับพานครับเป็นสมุดกอดล่ำนะครับเบิ่งแต่อันนี้โน้ตครับผมผู้ใดเคยท่านไหมครับเนี่ยท่านบ่ครับสมุดก่อนล่ำนะครับมีค่ามากๆนะครับมีค่ามากๆครับพี่น้องเก่าอีหลีนะครับผมจับแห้งบ่ได้เด้ครับมันจะขาดครับผู้ใดอยากศึกษานะครับก็ลองเข้ามาเบิ่งครับก็ลองเข้ามาเบิ่งนะครับอย่าโหกกะสิเปิดบ้านให้เบิ่งยุ่งนะครับอันนี้ของที่มีคุณค่าที่สุดนะครับที่อีพ่อคำผุนนะครับที่อีพ่อคำผุนเล่าได้รางวัลนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับหมอล่ำนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษต้องใส่คำว่าอย่างสั้นครับผมเอ้ามื้อนี้ผมไม่อยากหลายครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งความสำเร็จของคุณพ่อคำผุนนะครับกับทีมงานนะครับตั้งแต่สมัยต้องใส่คำว่า2514ผมเกิด2512นะครับมาพี่น้องนะครับฝากพี่น้องน้ำนะครับผู้ใดสนใจผู้ใดอยากเรียนล่ำนะครับผู้ใดอยากเป็นหมอล่ำนะครับลองโทรเข้ามาครับเฮายินดีนะครับที่สืบทอดเจตนารมณ์ของอีพ่อคำผุนนะครับเอ้าเมื่อนี้กลับล่าพี่น้องไปสมิสก่อนครับมีโอกาสมีงานดีๆนะครับสิพาพี่น้องพระเบิ่งใหม่ครับผมกลับสวัสดีครับ